านครับตอนนี้จากเอกสารนี้นะครับใน iPad เนี่ยที่กองช่างซ่อมทางช่องเขาแคบหลักเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะว่ามีการถอนรางรถไฟออกนะครับแล้วเป็นโค้งเข้าไปที่เขานะครับคุณพ่อคาร์ลบอกว่าไม่ไกลจากนี้แล้วครับที่จะเป็นช่องเขาแคบนะครับเปิดวิดีโอรอดูกันเลยครับมีแนวลบจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช่แนวตะลุมบอลนะครับขับมากลางคืนกลัวป่ะครับก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งครับชินไม่มีอะไรหรอกครับความเร็ว15 กิโลแค่นั้นเองไม่เกินนี่ครับจุดเนี้ยซอกเขาเนี่ยเป็นจุดที่ถอนรางที่อยู่ในภาพก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนเมื่อ80 ปีเป็นที่เป็นยังไงก็เป็นอย่างเดิมนี่ครับโอ้โหวันนี้มันตักและตามรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จุดที่มีป้ายที่มั่นสุดท้ายเขากระเบียดเขาระบบบวรเดียนเนี่ยครับถัดจากนี้ไปประมาณสักไม่เกิน1 กิโลเมตรครับนี่ฮะจะมีป้ายจารึกไว้ผมใช้เวลาตามเรื่องนี้มาหลายปีนะครับเนี่ยวันนี้จะได้เห็นจักรของจริงเลยป้ายก็ไม่ได้เด่นมากเพราะว่ามันอยู่ติดทางรถไฟแล้วก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมามันไม่ได้เป็นจุดสนใจอะไรมากครับจริงๆถ้าคนไม่รู้ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไหมแถวนี้ครับถ้าใครไม่ได้ศึกษาประวัติใช่ไหมคนรถไฟเขารู้กันไหมครับว่าแถวนี้เคยเป็นที่ลบกันก่อนก็รู้นะครับรู้กันอยู่เพราะว่ามีป้ายจารึกไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ศึกษาลงในรายละเอียดนะว่าเป็นยังไงสมัยก่อนก็คงจะอย่างเงี้ยนะครับ80 ปีที่แล้วเพราะว่าสภาพทางก็เป็นทางเดิมทางเดิมเลยตั้งแต่สมัยนู้นยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงรางนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับรางเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนไม้หมอนเปลี่ยนรางใหม่แต่ก็เปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนได้20 ปีทางถึงหมดสภาพไม้หมอนน่ะเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่ปีครับประมาณ10 ปีไม่ได้ครับทางการต่อหน้าแต่รางนี้20 ปีแล้วครับนี้ได้กลิ่นอะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นกลิ่นของโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพโอ้ PPI ตรงหน้าเลยครับเดินมาไป8โมมาดูเล่นเส้นทางรถไฟสายตรงข้ามกลางเมืองได้กลิ่นตุ๋ยเมื่อไหร่นะครับเนี่ยนะครับแนวลบเลยครับกลับดีนะครับที่เรากำลังเจาะเข้าไปเสียงรถไฟก็ดังตึงๆตอนลบนี่ก็คงลบกลางวันนะครับจากที่ภาพนี่ก็เป็นโรงปูนแล้วผมให้ผมได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางเลยนะครับเราจะใกล้แนวที่พญาศรีสิทธิสงครามดินท่าลาบนะครับซึ่งเป็นขึ้นรักของพลเอกพญาพหลแล้วก็เป็นคุณตาของพลเอกสุริยจุฬานนท์นะครับที่ท่านเสียชีวิตในคราวกบฏวอนเดตตอนนั้นนะครับในระหว่างเดือนตุลาคม2476ครับนี่ฮะลงปุ๋ยชีวภาพที่คุณพ่อเขาเล่าบอกฮะมีการระเบิดหินอันนี้ระเบิดเขาไปลูกๆนะฮะสมัยก่อนก็คงจะเป็นเขาหมดแล้วครับแถวเนี้ยอ
ไม่รู้ตรงกับในเดี๋ยวเราค่อยหาภาพอินเสิร์ตใส่ที่หลังนะครับรถไฟทำความเร็วไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นตามแนวโค้งแต่ว่าเส้นทางรถไฟตรงนี้ก็คือสมัยในหลวงรัชกาลที่5ที่สร้างเส้นทางแรกที่ไปจังหวัดนครราชสีมานะครับป้ายอยู่ตรงข้ามกับเสาไหนครับป้ายอยู่ตรงข้ามกับเสาโอ้ยป้ายครับโลกหมดมีป้ายอยู่นะครับนู่นที่เห็นไกลๆนี่ใช่ไหมครับครับป้ายอยู่ตรงข้างทางนี่เลยซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับซ้ายมือนะครับป้ายอยู่ซ้ายมือนะครับต้นไม้เนี่ยดอกไม้ไหนครับผมเครื่องฟ้าเนี่ยโอ้นี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ฮะที่มันสุดท้ายของพญาศรีสุริยสงครามออกมาตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับครับในที่สุดในที่สุดเราก็มาถึงจุดตรงนี้เลยนะครับที่พญาศรีสุริยสงครามสิ้นชีวิตตรงนี้ครับผมครับนี่ก็คือรถไฟสายสงครามกลางเมืองนะครับที่เป็นสงครามครั้งแรกกลางเมืองของประเทศไทยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ครับ